ยผลิตภัณฑ์เมจิกฟาร์มเครื่องปรับอากาศอิมิเนนต์ครับแม่น้ำอะไรฮะนี่อันนี้เป็นแม่น้ำหนึ่งในสามแม่น้ำสำคัญของจังหวัดสิงห์บุรีชื่อแม่น้ำน้อยแม่น้ำน้อยอีก2อันก็คือมีแม่น้ำเจ้าพระยานี่เรารู้จักอยู่แล้วอีกอันหนึ่งก็คือเราจะไม่เรียกแม่น้ำแต่เราเรียกกันลำแม่ลาลำทุกคนรู้จักแต่ว่าที่วันนี้เราพามาที่แม่น้ำน้อยเนี่ยเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยมีปลาค่อนข้างเยอะมากกว่า30สายพันธุ์ด้วยโอ้โหอุดมสมบูรณ์เลยว่ากันเถอะครับผมนะฮะกุ้งนี่เยอะนี่พี่แล้วเมื่อไหร่เนี่ยพี่ผมจะได้ไปตกกุ้งเมื่อไหร่จะไปได้ปลาช่อนสิงห์บุรีสักทีครับเนี่ยโอ้โหนายแจ็คลงทุนมาตกกุ้งแม่น้ำด้วยตัวเองอาจารย์ยิ่งศักดิ์รู้นี่คงจะเปลื้มหน้าดูชมเลยนะครับอุ๊ยฉันไม่ได้ผีเข้านะน้องอ้าวจะไปรู้ได้ไงเห็นอาจารย์บอกจะมาไหว้พระ9วัดก็พามาแล้วนี่ไงคิดว่าหลังๆดูอาจารย์เพ้อๆด้วยจะแต่งนุ่งแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอาสักนิดนึงลงน้ำมนต์หน่อยนะอาจารย์นี่คือพระ9วัดจ้ะเห็นไหมฮะไม่ต้องเดินทางถึง9วัดคือเขาเอาพระเนี่ยนะฮะ9องค์จาก9วัดเนี่ยเอาไว้ที่นี่รวมกันอ๋อตอนแรกฉันก็นึกว่าให้ฉันตะเวน9วัดฉันคงสิ้นลมก่อนคงจะครบ9วัดมั้งคะเดี๋ยวต้องไหว้พระเป็นสิริมงคลหน่อยอ๋อแล้วที่สำคัญอาจารย์อีก2เมนูยังไงอ่ะ2เมนูหรอก็ตั้งใจไว้ว่าจะกินกุ้งแม่น้ำล่ะตัวใหญ่ๆเอากุ้งแม่น้ำมานึ่งทำซอสมะขามโอ้ยอร่อยมากเลยคุณหนุ่มกุ้งแม่น้ำซอสมะขามใช่และอีกหนึ่งตำรับเตรียมไว้สำหรับหนุ่มโดยเฉพาะเลยเอ๊ะทำไมนี่น้ำมนต์ไหลตลอดเวลาก็เธอเอาอะไรมาสาดฉันเมื่อครู่นี้นะข้าพรมๆนี่ดูสิเปียกไปทั้งหัวเลยอีกหนึ่งตำรับนะขนมกล้วยกับมะพร้าวกะทิของอร่อยมากนึ่งร้อนๆนะหนุ่มอยากกินมากอร่อยมากอยากกินมากโอเคเมนูบอกมาครบแล้วสรุปแล้วเนี่ยวัตถุดิบยังไงฮะตาแจ็คเนี่ยลูกคุณหนูของอาจารย์เนี่ยยังไงไม่รู้สิฉันรู้แต่เพียงว่าตอนนี้ฉันต้องเอาละสิครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ของผมเนี่ยเพ้อใหญ่เลยส่วนนายแจ็คล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยโอ้นี่ไงพี่ตกเนี่ยครับอยู่นี่เหรอมาใกล้ๆกันเลยแหมนี่แหละจ้าบอยผมมาหากุ้งแม่น้ำครับพี่ตกกุ้งอยู่เหรอฮะเนี่ยครับผมเหยื่อใช้อะไรอ่ะปลาเค็มปลาเค็มอ้าวล่ะผมอยากจะลองตกบ้างพอได้ไหมครับได้ครับได้นะเราเอาเบ็ดให้คุณแจ็คสักคันหนึ่งนะครับให้ลองตกกุ้งดูเอาแล้วเอาแล้วจะยากอะไรเริ่มจากอันไหนก่อนผมตกแบบไม่ต้องใช้เหยื่อก็ได้จบเลยไม่ได้เนี่ยผมจะไม่เครื่องจักรฝั่งแต่ตกกุ้งเยอะอะแหมมีแล้วมีบอกกุ้งเยอะเบ็ดจะมีบางตัวไอ้พี่ก็บอกว่าอยากตกกุ้งไงครับแต่ไม่ได้บอกว่าอยากจะได้กุ้งหรือเปล่าครับผมก็ต้องอยากได้สิมาตกขนาดเนี้ยผมมันยังรออยู่เนี่ยงั้นเดี๋ยวไปที่กระชังครับมีเขาตกไว้แล้วครับตกไว้แล้วครับเขาไม่ได้ตกเวลานี้กันครับแล้วเขาตกเวลาไหนช่วงค่ำๆครับแล้วตอนนี้เที่ยงกว่าใช่ครับให้ผมมาตากแดดหัวร้านเปียกอยู่นี้เหรอพี่แล้วพี่จับไว้แล้วเนี่ยนะแล้วพี่ผมมันตกกระโถนรอไป 2-3 ชั่วโมงท่านผู้ชมครับเด็กสิงห์หลอกเด็กเทพโอ้ยตายไปพี่เฮ้ยก็มันรอตั้งนานพี่ก็ไม่บอกเลยแหมยิ้มฟันสวยอยู่ได้ไปๆๆเอาๆไหนพี่บอกว่าเป็นเซียนปลาไงฮะผมอยากเห็นมากเลยกุ้งแม่น้ำกับปลาช่อนตัวใหญ่ของสิงห์บุรีเนี่ยไหนไม่เห็นเลยอ่ะใจเย็นๆโอ้โหชวนนะพี่นะผมต้องมาหาวัตถุดิบให้อาจารย์ด้วยอ่ะถ้ากลับไปแล้วไม่มีเนี่ยผมโดนอาจารย์เลื่อนงานแน่เลยครับไปๆๆไปเสียเที่ยวแน่เสียเที่ยวแน่เลยพี่นะเอาๆๆไหนอ่ะครับผมมาแล้วผมมาแล้วรับนี่ครับเอาล่ะตกใจนะครับตกใจเรื่องอะไรมันจะมีอะไรกันนักกันหนาล่ะไหนดูสิโอ้โหนี่ปลาหรืออะไรเนี่ยนี่ปลาช่อนแท้ๆนะครับเนี่ยเหรอฮะใช่ฮะโอ้ตัวมันเล่อเลยนะครับเนี่ยตัวใหญ่มากๆปลาช่อนสิงห์บุรีโอ้โหเพิ่งเคยเห็นหูพี่นี่ทำไมตัวมันใหญ่ขนาดนี้ครับอันนี้เป็นปลาช่อนทุ่งหรือปลาช่อนนาแท้ๆเหรอฮะฮะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเขาหาได้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมาขายให้กับร้านอาหารนิธิโรจน์ที่นี่โอ้ของแท้ๆเลยซึ่งมันจะต่างกันอย่างเราไปนั่งรอตกปลาเนี่ยครับเสียเวลาเปล่าอันนี้ตกปลามาหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับ
ล้อมพุ่มเอาง่ายที่สุดล้อมพุ่มหมายความว่าเห็นมีสวะหรือว่าเห็นปลากำลังฮุบเหยื่อฮะก็ตีข่ายล้อมมันไว้แล้วก็เข้าไปจับหนึ่งก็คือปลาไม่ช้ำครับผมจะอยู่ได้นานนะครับปลาไม่บาดเจ็บว่าง่ายๆง่ายๆนะฮะเอาล่ะปลาช่อนเห็นแล้วแหละตัวเบลเลอร์เลยนะครับกุ้งนะฮะกุ้งแม่น้ำตัวเล็กครับที่นี่ตัวเล็กนิดนึงปลาโอ้โหในเล็กของพี่เนี่ยโอ้โหกล้ามสีฟ้าชัดเจนนะครับนะฮะหัวโตนะครับขากระดิก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 เพียบเลยนะนี่ก็คือการล้อมจับเหมือนกันไม่ครับนี่ตกครับตกนะฮะนะฮะโอ้โหดิ้นเลยนะครับตัวเบลเลอร์นะฮะแม่คุณพี่เห็นของแท้อย่างนี้แล้วเนี่ยผมพุ่งตรงนะพี่นะผมเนี่ยนะมาหาวัตถุดิบให้กับอาจารย์เนี่ยก็แค่หาครับหาไปให้เขาไม่เคยได้กินจริงๆสักทีครับวันนี้พี่ปลาช่อนแล้วก็กุ้งแม่น้ำเนี่ยขออนุญาตทานได้ไหมทำอาหารให้ผมกินได้ไหมอยากทานทั้งสองอย่างหรือเปล่าสองอย่างเลยถ้าอยากได้อาหารทั้งสองชนิดเนี่ยครับไปทำอาหารเนี่ยครับเดี๋ยวจัดให้เลยครับอย่าบอกจานนะไม่บอกจานนะผมขอทานก่อนแอบกินก่อนครับท่านผู้ชมครับนะฮะทั้งสองอย่างเลยนะเลือกเอาครับเลือกตัวไหนดีตัวไหนเหรอตัวไหนก็ได้ตัวเบลเลอร์เลยคุณพี่นะฮะเอาละครับอร่อยแน่นอนครับนะฮะก่อนที่จะหาไปให้อาจารย์ครับกินเองก่อนดีกว่าครับท่านผู้ชมครับไปพี่ครับมาเมนูปลางั้นเลยครับปลาบึกผัดชาอุ้ยเมนูปลางั้นเลยครับโอ้โหสองจานใหญ่จานนี้แหมพี่ครับสุดยอดเลยฮะนี่คือเมนูอะไรครับกุ้งกุ้งแม่น้ำราดพริกไทยดำกุ้งแม่น้ำราดพริกไทยดำโอ้โหและอีกหนึ่งเมนูครับปลาช่อนปลาช่อนราดน้ำปลานั่น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 แหมสองเมนูนี้นะครับพี่ครับถามสักนิดหนึ่งครับว่ากุ้งแม่น้ำนะครับผมกุ้งแม่น้ำที่นี่ครับแตกต่างจากกุ้งแม่น้ำเลี้ยงยังไงฮะกุ้งแม่น้ำซึ่งถ้าเป็นกุ้งแม่น้ำแท้ๆเนี่ย คือเนื้อจะเหนียวและนุ่มเหนียวและนุ่มแล้วก็มันจะเป็นก้อนใหญ่โอ้ครับผมอ๋อเป็นอย่างนั้นไปนะฮะปลาช่อนเหรอฮะปลาช่อนสิงห์บุรีดังมากครับแตกต่างจากปลาช่อนที่อื่นยังไงฮะปลาช่อนของเราเป็นปลาช่อนแม่น้ำธรรมชาติโอ้แล้วก็ถ้าหากว่าเราเอามาปรุงอาหารเนี่ยเนื้อของปลาช่อนมันจะเหนียวและนุ่มและหวานมากครับโอ้เพราะมันอุดมสมบูรณ์ครับผมนะฮะแน่นอนเลยตัวเบลเลอร์ขนาดนี้นะครับทำเมนูอะไรก็อร่อยครับมาถึงสิงห์บุรีครับถ้าไม่ได้ทานถือว่ามาไม่ถึงครับนะฮะขับรถจอดแค่ปากซอยครับผมไม่ถึงจังหวัดสิงห์บุรีแน่นอนครับนะฮะมาถึงแล้วต้องลองทานครับอ้าวล่ะขออนุญาตนะคุณพี่นะอะไรครับน้ำจิ้มก่อนเลยย้ายแม่มหาวัตถุดิบครั้งนี้นี่ไม่เสียเที่ยวจริงๆได้ชิมทั้งกุ้งแม่น้ำแล้วก็ปลาช่อนสิงห์บุรีแท้ๆสมใจละสินายแจ็คต้องอย่างนี้อร่อยนะครับแล้วก็ตัวไหนฮะเขาเรียกว่าจุดใต้คางโอ้โหแม่อันนี้ก็จะเรียกว่านุ่มๆแบบว่านายแจ็คอร่อยอร่อยใหญ่หวังว่าคงไม่ลืมปลากับกุ้งกลับไปให้อาจารย์นะครับส่วนฝั่งอาจารย์ทำอะไรกันอยู่ตามหาพระสังทองเจอกันหรือยังล่ะครับเนี่ยอร่อยไหมก๋วยเตี๋ยวเรือเอออาจารย์ผมถามหน่อยเดียวผมอยากรู้ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยประวัติความเป็นมาไงเดี๋ยวลึกยาเนี่ยแหมก๋วยเตี๋ยวเรือเขาบอกว่ามีตั้งแต่ปลายสมัยกรุงอยุธยาเลยนะหรือต้นรัตนโกสินทร์สมัยก่อนนะคนจีนเขาเดินทางไปไหนมาไหนกันเขาก็ใช้ทางเรือเขาก็กินกันในเรือเหมือนสมัยนี้เราก็ต้องไปกินก๋วยเตี๋ยว BTS รถไฟใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยมากก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวรถไฟฟ้าประมาณนั้นนะอยู่บนเรือก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไม่ง่ายแค่นั้นก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยน้ำข้นน้ำใสมันแตกต่างอะไรยังไงกันอ่ะก็น้ำข้นก็น้ำข้นน้ำใสก็น้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่มีน้ำมันก็ก๋วยเตี๋ยวเรือเหมือนกันถ้ามันอยู่ในเรือเข้าใจหรือยังโอ้ทำไมรู้ล่ะว่าฉันตามหาพี่สังทองซะจนฉันคอแห้งแล้วก็เหนื่อยไปหมดเลยอาจารย์ว่าแต่วัตถุดิบเนี่ยยังไงอ่ะเมื่อไหร่จะมาทีอ่ะผมหิวมากนะถ้าไม่มาผมจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือให้หมดลำนี่เลยนะพี่สังทองค่ะเอาละสิงานนี้เมนูเด็ดจะสำเร็จไหมทั้งฟังคนหาวัตถุดิบและคนปรุงต่างก็เพลินกับการกินของดีของอร่อยช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อครับ